กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกับเช้าวันใหม่กับธรรมะเจริญใจณวัดป่าสุนันทวนารามจังหวัดกาญจนบุรีอยู่บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ท่ามกลางธรรมชาติธรรมะที่ได้ผลิบานขึ้นจากศรัทธาจากพลังของพระอาจารย์มิซูโอะคาเวซาโกพร้อมทั้งได้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบเพื่อให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และประชาชนผู้สนใจทำให้มีประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะมีสถานที่อันเป็นสัปปายะมีเสนาสนะที่กลมกลืนกับธรรมชาติรวมถึงสถานที่ต่างๆก็เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมด้วยค่ะพระพุทธเจ้าข้อสอนพิจารณาความตายความตายทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่ออะไรก็เพื่อให้ความสำคัญกับทั้งจิตใจอริยทรัพย์นะอริยทรัพย์อยู่ที่จิตใจอริยทรัพย์ก็ตามตำราแล้วก็เช่นว่าเป็นศรัทธาความเชื่อในกฎแห่งกรรมศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีอริยทรัพย์คือการศีลรักษาศีลอริยทรัพย์คือหิริระอายแก่ใจโอตัปปะกลัวบาปว่าปาหุสัจฉะคือได้ยินได้ฟังศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตปาหุสัจฉะหรือว่าเป็นจาคะการเสียสละก็ดีปัญญารู้นี่ปัญญาก็รู้ตามความเป็นจริงความรู้ที่ทำให้จิตใจปล่อยวางตัวปัญญานี่เป็นอริยสัจลมหายใจเข้าคือความสุขลมหายใจออกคือความสุขนะความสุขที่เรามีคือประสบการณ์นะในช่วงที่นั่งสมาธิช่วงที่ทำบุญให้ทานหรือว่าทำความดีความสุขนี้เราระลึกถึงทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ลมหายใจคือความสุขถ้าเราสามารถกำหนดจิตได้ตั้งสติได้หรือทำสมาธิว่าจินตนาการอย่างนี้ได้เมื่อไรไม่สบายใจพับเดียวหายไม่สบายใจหายละลายแล้วก็เหลือแต่สบายใจปฏิบัติต่อเนื่องกันว่าลมหายใจเข้าคือความสุขลมหายใจออกคือความสุขจิตใจของเราที่ออกที่ใจของเรานี้คือเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆมีความสุขนะจิตใจก็มีความสุขถ้าเราจิตใจเรามีความสุขได้ก็เรียกว่าเรากำลังรักตัวเองนะมนุษย์ทุกคนนี้คนไทย67ล้านคนสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ในปัจจุบันนี้เราก็ให้รู้จักรณรงค์ให้รู้จักรักเมตตาแก่ตัวเองถ้าเราเข้าใจจุดนี้แล้วก็พันธะไม่มีไม่ต้องเรียกร้องความรักจากพ่อแม่เรียกร้องจากเพื่อนเราไม่มีคำว่าเหงาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสบายใจมีความสุขใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราเนี่ยให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ค่าเนี่ยมนะค่าเนี่ยมในเมตตาความรักตัวเองถ้าจะสำเร็จก็ประเทศไทยของเรานี้คือสังคมที่สงบสุขอบอุ่นมีความสุขของคนเราทุกคนนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเราต้องรู้จักทำจิตใจให้หนักแน่นรักษากำลังใจรักษาความสุขใจในทุกสถานการณ์ผู้นั้นถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักเมตตาแก่ตัวเองค่ะ
ใจที่สงบจึงจะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่เราจะฝึกอานาปานสติก็ต้องพยายามปล่อยวางความคิดต่างๆพยายามทำใจให้นิ่งให้สงบแม้จะเป็นความสงบเพียงชั่วคราวก็ตามค่ะเมื่อเราเจริญอานาปานสติเป็นประจำเราก็จะมีสติตลอดเวลาก็ขอให้ทุกท่านจงน้อมนำเอาหลักอานาปานสติด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกยิ้มน้อยๆในใจเรารู้จักการเจริญอานาปานสติหรือรู้จักเมตตาความรักตัวเองถ้าเราทำแล้วก็กันเราไม่ให้ตกกระแสที่จะเป็นนกสมเศร้าได้รอยอย่างน้อยก็ทุกวันอาจารย์ก็แน่นที่ก่อนนอนนี่ก่อนนอนแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจงมีความรู้สึกตัวหรือว่าสติระลึกถึงความรู้สึกดีๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกติดตัวกันตัวเนื่องกันจนสบายใจมีความสุขใจนะอันนี้อยากจะให้คนไทยทุกคนนะฝึกนะถ้าเราทำได้จริงแล้วก็ช่วยสังคมได้มากเราก็ไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้าที่ไม่เกิดที่เป็นแล้วก็รักษายากหน่อยนะฝึกอานาปานสตินะวันหนึ่งวันหนึ่งรู้สึกสบายใจมีความสุขใจ5นาที10นาทีถ้าทำได้ทุกวันกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้าถึงจะกลางวันจะกระทบอารมณ์ไม่สบายใจอะไรก็ตามก่อนนอนสบายใจมีความสุขนะอันนี้ก็พอทำได้ถ้าใครทำได้ก็จะแบนโรคซึมเศร้าก็ไม่เกิดและก็ปัญหาต่างๆก็จะหมดไปว่าน้อมลงขอขอบคุณหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริผู้สนับสนุนการเดินทางและนำผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านให้ได้ใช้เวลามาฝึกปฏิบัติธรรมกันที่วัดป่าสุนันทวนารามเพราะทุกคนมีลมหายใจอยู่กับตัวเองคำว่าอานาปานะก็แปลว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสติถ้าดิฉันจะแปลง่ายๆให้ก็คือการใช้ลมหายใจเข้าหรือการใช้ลมหายใจออกเป็นเครื่องมือในการฝึกสติเพราะฉะนั้นทุกคนมีเครื่องมือติดตัวมาแล้วนะคะมาฝึกอีกนิดหน่อยก็ทำได้และไม่ยากค่ะยินดีต้อนรับค่ะ